นี่คือ Tesla Model 3ซึ่งเปิดตัวในฐานะรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถซื้อได้ง่ายที่สุดสำหรับประเทศไทยอย่างที่ทราบกันด้วยโครงสร้างภาษีและลักษณะของการนำเข้าสำเร็จรูปทำให้เจ้าคันนี้มีราคาตั้งแต่2,990,000 บาทไปจนถึงประมาณเกือบ4,000,000 บาทมาว่ากันที่ดีไซน์ของ Tesla Model 3นั้นทำไมมันถึงไม่มีตะแกรงอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับเพราะนี่คือรถไฟฟ้ามันไม่มีเครื่องยนต์มันไม่จำเป็นต้องเอาลมเข้าไปช่วยระบายความร้อนใดๆนะครับคันนี้มีค่า CD ต่ำเพียง 0.23 ถือว่าต่ำมากนะเมื่อเป็นรถในลักษณะของซีดานแบบนี้ครับส่วนช่องดักลมตรงนี้ก็มีไว้ตามหลักอากาศพลศาสตร์รวมถึงทางด้านข้างแบบนี้คล้ายๆกับรถสปอร์ตในระดับซูเปอร์คาร์ช่วยในแง่ของการทรงตัวเพื่อให้รถมันมีดาวฟอร์สเข้ามามองดูทางด้านข้างในแง่ของดีไซน์ผมมองว่ามันเป็นเหมือนงานศิลปะนะครับที่สำคัญคือมันมากับการเป็นรถในสไตล์สปอร์ตคูเป้ประตูไร้กรอบกระจกนะสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังนั้นก็จะดูเรียบๆง่ายๆตามสไตล์ของ Tesla นะครับด้านท้ายก็มีพื้นที่เก็บของใหญ่มากและที่เห็นนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานซึ่ง Tesla จะแถมมาให้นะครับเป็นตัวสายชาร์จจุดชาร์จจะอยู่กับแผงไฟเลี้ยวนะครับช่องไฟหรือรอยต่อต่างๆของ Tesla ไม่ว่าจะเป็นโมเดล3หรือรุ่นอื่นๆเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เนียนกริบ 100% นั่นเป็นผลมาจากการที่เขาใช้หุ่นยนต์ในการประกอบ 100% รอยต่อที่รู้สึกว่าเอ้ยมันติดขัดมันไม่เนียนไม่เนี๊ยบใช้คนแก้ครับ Tesla แก้ไขให้ได้นะครับไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะเฮ้ยเครื่องยนต์หายทำไมทำกับเราแบบนี้มันโกหกเราหรือเปล่านี่คือรถไฟฟ้าครับมันไม่มีเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้มอเตอร์ครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ทางด้านหน้านี้สำหรับการวางเครื่องแต่ประการใดใช้เป็นที่เก็บของได้เลยสบายๆครับแล้วมันดียังไงมันไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องมันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันไม่ต้องไปห่วงว่าสายพานเราลิ้นเราจะหมดอายุไหมการบำรุงดูแลรักษาก็แสนจะง่ายแค่เติมน้ำใบปัดน้ำฝนเท่านั้นซึ่งอยู่ตรงนี้เราเปิดออกมาให้ดูว่าถ้าสมมติเราเข้าศูนย์เนี่ยเราจะเซอร์วิสอะไรบ้างชุดเซอร์วิสทั้งหมดมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับนั่นคือแบตเตอรี่แบบ12โวลต์ยังมีอยู่มีน้ำมันเบรกแล้วก็มีน้ำยาหม้อน้ำที่คุณต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวกรองอากาศที่ดูดอากาศเข้าไปหมุนเวียนในรถมีแค่นี้เองครับล้อคันนี้เป็นขนาด18นิ้วมาพร้อมยาง23545ZR18นะครับเพราะอะไรเพราะคันนี้เป็นรถที่สามารถวิ่งได้ความเร็วเกิน200 กม/ชม.นั่นเองนะครับส่วนลายล้อตรงนี้บอกเลยนะว่าถ้าสั่งผ่านตัวเว็บไซต์ของ Tesla สามารถเลือกได้สำหรับประเทศไทยมันไม่มีตัวแทนจำหน่ายต้องซื้อผ่านเกรย์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดสรรมาให้เป็นลายประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับนี่กดแล้วเปิดอย่างนี้แล้วมันซ่อนอยู่เข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารของ Tesla Model 3และแท่นสโลปเอียงๆที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับมันมีประโยชน์นะเพราะแท้จริงแล้วเขาคือ Wireless Charger ครับคุณเอาโทรศัพท์ไปวางปุ๊บชาร์จทันทีพวงมาลัยเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแค่ปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ด้านหน้าแผงแดชบอร์ดก็ซ่อนในส่วนของช่องแอร์เอาไว้จะเป็นช่องแอร์แบบยาวเลยนะฮะอยู่ในด้านหน้านะครับปรับไม่ได้เบาะที่ท่านเห็นอยู่นี่เขาใช้ผ้าเป็นชุดคลุมเบาะให้ดูสวยงามหนังก็เนียนดีส่วนตัวที่เอามาคุ้มนี่ก็หนังดีครับดูมีคุณภาพดีตัวที่เก็บของก็ค่อนข้างใหญ่ที่วางแก้วอาจจะเล็กไปสักนิดนึงไม่สามารถวางขวดน้ำไซส์ใหญ่ได้ขวดน้ำไซส์ใหญ่เนี่ยจะต้องไปเสียบไว้ที่แผงข้างประตูนะครับลายคาร์บอนเคฟลาร์ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นเคฟลาร์แท้สวยงามที่เก็บของตรงคอนโซลกลางนี่ก็ใหญ่แล้วก็ลึกนะโอ้เก็บของได้เยอะดีลำโพงนะเขาติดตั้งไว้ข้างบนตรงนี้ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากอย่างคันนี้มากับหลังคาพาโนรามิกก๊าซลูปนะครับไม่สามารถเปิดได้ร้อนไหมร้อนสำหรับเมืองไทยติดฟิล์มเข้าไปเต็มๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นี่ครับตัวไฟฮาซาร์ดเขาเอามาไว้ข้างบนเฮ้ยผมชอบเวลาที่เราฉุกเฉินเรากดมันหาง่ายมันไม่ต้องไปปะบนอยู่กับปุ่มอื่นๆที่เราบางครั้งเราสับสนเราไม่รู้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนสำหรับชุดเกียร์จะอยู่ที่มือขวาตรงนี้นะครับนี่ฮะก็ปุ่ม P อยู่นี่แล้วถ้ามือซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วถ้าจะกดไฟสูงก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้ก็จะเป็นการปลดสต็อปไฟสูงแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมีโล่งๆง่ายๆแค่นี้เอง
สำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนั้นพื้นที่ดูแล้วเนี่ยไซส์ใหญ่กว่าตัว C-Class หรือ BMW Series 3นะครับรวมถึง Audi A4 แต่ว่าไปไม่ถึง E-Class ไปไม่ถึง A6 คือมันเหมือนเป็นไซส์ที่คาบเกี่ยว2รุ่นนี้นะครับหลังคาเขาเป็นพาโนรามิกกาสรูปแบบเต็มบานใหญ่ยาวไปจนสุดท้ายสุดทางเลยนะครับเรียนอย่างนี้ถ้าอยู่เมืองไทยร้อนแน่แต่ติดฟิล์มช่วยได้นะครับมีช่องแอร์หลังแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type-C นะแผงประตูนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนั่นคือเวลาเปิดเนี่ยเราต้องกดปุ่มนะครับลงมาแล้วเราก็เปิดประตูออกไปได้เออตัวนี้ถือว่าเจ๋งดีไซน์ดีมากนะครับส่วนตัวเบาะนั่งเองพอหุ้มเป็นสีโทนน้ำตาลเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราขึ้นมีแค่ที่วางแก้วไม่ได้มีตัวคอนโทรลอะไรขอแขวนของสำคัญและของจำเป็นที่ต้องมีเวลาคุณแขวนสูทหรือว่าแขวนเน็กไทนี้ใช้ได้นะครับเปิดปิดไฟใช้กันจิ้มแบบนี้เออดีไซน์ดีอ่ะเมื่อ Tesla ไม่มีปุ่มอะไรโชว์เลยแล้วเขาจะคอนโทรลรถควบคุมสั่งการอย่างไรผมจะมาสาธิตให้ดูครับมันอยู่ที่หน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับวิธีการเรียกขึ้นมาง่ายๆครับคือแปะที่ตัวรถที่อยู่มุมล่างขวานะครับการล็อกรถก็ใช้ตรงนี้ครับการสั่งเปิดปิดในส่วนของฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายรวมถึงปลดล็อกประตูก็จะอยู่ที่ตัวรถทางบนหน้าจอล้วนๆนะครับเมื่อเรียกหน้าจอเมนูขึ้นมาเราก็จะเห็นแผงนี่ฮะคอนโทรลซึ่งจะคอนโทรลไฟแล้วก็ประตูทุกสิ่งทุกอย่างจะนี่รวมถึงการเรคคอร์ดดิ้งนี่คือใช้กล้องรอบคันที่มีอยู่นั้นบันทึกการขับขี่ได้นะครับตรงนี้ไว้คอนโทรลในส่วนของตัวเพดัลคือคันเร่งแล้วก็ระบบ regenerative braking นะครับก็สามารถเลือกได้คลิป roll และ hold สามารถที่จะใช้เหมือนวันเพดัลครับใช้เพียงแค่คันเร่งเพียงอย่างเดียวรถสามารถหยุดได้เลยนะครับแค่เราชะลอปลดถอนคันเร่งนะครับทั้ง3โหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันจะ regenerative มากน้อยต่างกันแค่ไหนอย่างไรนะครับถัดมาเป็นในหมวดของชาร์จิ่งนะครับก็คือเอาไว้สั่งการเปิดตัวเบาชาร์จนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติเวลาเราชาร์จอยู่เราจะอันล็อกก็มากดที่ตรงนี้นะครับที่สำคัญคือคันนี้มีซิมนะเป็นซิมที่สามารถใช้งานในเมืองไทยได้และอีกสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือระบบ infotainment คือระบบความบันเทิงนี่แหละครับเพียบเยอะมากๆ Spotify มีเชื่อมต่อบลูทูธเรดิโอวิทยุอะไรได้หมดแต่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของผมเลยมี Netflix มี YouTube มี Twitch แล้วก็อันนี้ Tesla Tutorial นะครับก็คือเป็นหนังตัวอย่างง่ายๆแต่นี่ที่เด็ดของเราอยู่ที่ YouTube นี่แหละครับก็ใช้เวลาโหลดสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาด้วยความรวดเร็วแบบนี้คุณสามารถชมความบันเทิงของ YouTube ได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับได้เฉพาะตอนที่รถหยุดอยู่นิ่งๆแบบนี้สมมุติเป็นจอดรถรอในอาคารติดเครื่องแล้วก็ดู YouTube ได้เลยสบายๆครับเป็นวิทยุสำหรับประเทศไทยใช้ได้เลยนะคลื่นต่างๆมีให้ครบหมดนะครับเลือกได้สบายๆเกี่ยวเนื่องกับออโต้ไพลอตนั่นคือตัวระบบล็อกนะครับปัจจุบันนี้เราใช้แต่คีย์การ์ดแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใช้งานผ่านมือถือเราได้ซึ่งซิมที่ติดตั้งมากับรถเนี่ยครับมันไม่สามารถมาใช้งานในประเทศไทยได้ต้องมีการใช้ซิมในประเทศซึ่งทางคาร์ลอฟเนี่ยใช้ซิมในประเทศนี้และกำลังซิงค์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเปิดระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้แต่ณเวลานี้ใช้ได้บางส่วนยังไม่สามารถใช้ได้ถัดมาเป็นฟังก์ชันของระบบไฟก็สามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอตรงนี้ด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้คือทริปนี่คือที่เราขับมานะครับระบบนำทางอันนี้นำทางได้นะใช้แต่ว่าแนะนำว่ารออัปเดตซิมให้ซิงค์กันสมบูรณ์แล้วคุณจะรู้ว่าแค่เพียงพูดว่ากลับบ้านเขาก็จะสามารถขับขี่แบบออโต้พาโลดพาเรากลับบ้านไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งระบบที่สำคัญนั้นคือโหมดเซฟตี้ตัวนี้สามารถกด Emergency Call ได้นะ Power Off นี่คือเอาไว้เวลาที่เราจะดับเครื่องพอรถคันนี้แค่เราเข้ามาเปิดปุ๊บมันติดเครื่องเลยถ้าคุณอยากจะนั่งอยู่ในรถเฉยๆแล้วปิดเครื่องต้องมาเข้าโหมดที่เซฟตี้แล้วกด Power Off นะครับและในโหมดสุดท้ายจริงๆก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะอัปเดตให้โดยตลอดนะอัพผ่าน over the air คือคุณไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องอะไรเขาจะอัพมาให้เลยโดยอัตโนมัติแล้วถ้าใครกังวลว่ามันจะเอาอัปเดตหรือว่าเดี๋ยวมันจะล้าสมัยไปแล้วเพราะคันนี้เปิดตัวมา5ปีแล้วไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าอัปเดตให้ฟรีนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่ถ้าในอนาคตเขามีการพัฒนา
ให้มีระยะทางวิ่งได้ไกลมากขึ้นความจุมากขึ้นสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเขาดูแลเราถึงจริงๆนะครับเทสลานั้นเป็นรถที่ไม่มีกุญแจนะครับเขาจะใช้เพียงแค่การ์ดอย่างเดียวและวิธีการเปิดและวิธีการปิดรวมถึงล็อกรถเนี่ยแตะตรงนี้ครับแตะปุ๊บนี่ล็อกแล้วถ้าเราจะเปิดรถเปิดไม่ได้นะต้องแตะก่อนแล้วแตะที่เสา B ตรงนี้ครับมาสิครับเรียบร้อยและเมื่อคุณเปิดรถได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบต่างๆจะเทิร์นออนทันทีแต่มันจะยังขับไปไม่ได้นะครับบางครั้งระบบจะเรียกหาให้เอาคีย์การ์ดมาวางซึ่งต้องวางตรงนี้เท่านั้นนะครับเมื่อวางตรงนี้เสร็จเราถึงจะเข้าเกียร์ปรับและขับออกไปได้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับและความรู้สึกแรกของเราหลังจากที่ติดเครื่องเรียบร้อยนะมันไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะมันจะขึ้นคำว่า ready แปลว่าพร้อมออกเดินทางมีแค่หน้าจอใหญ่ๆหนึ่งอันแล้วก็ข้อมูลครบๆเต็มๆแผนที่อะไรเห็นชัดตัวรถคอนโทรลง่ายๆแค่นี้ช่วงออกตัวเนี่ยบอกไว้ก่อนมันจะหนืดคุณต้องกดคันเร่งหนักนิดนึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันคือระบบความปลอดภัยครับเพราะว่ารถมันจะค่อนข้างแรงถ้าไม่มีหน่วงหนืดในช่วงออกตัวไว้กรณีที่เราเข้าเกียร์ผิดเราอยากเดินหน้าแล้วดันเข้าเกียร์ถอยหลังหรือเราอยากถอยหลังแล้วเข้าเกียร์เดินหน้ามันจะอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงให้มีการหน่วงไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถือว่าดีผมชอบเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีมากชอบเคลียร์กระจกบานหน้าใหญ่บานข้างกระจกอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่มันเคลียร์มันชัดมันเห็นจะมีบ้างในส่วนของเสา A ที่ใหญ่เสา B ใหญ่ตรงนี้ยอมรับได้เพราะว่ามันจะมีในส่วนของแอร์แบ็กซ่อนอยู่แน่นอนครับนี่คือรถไฟฟ้า 100% มันจะเด่นในเรื่องของความเงียบเป็นรถที่ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงยางบนถนนแล้วเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถนนคอนกรีตนะแทบไม่มีเสียงยางเลยพวงมาลัยน้ำหนักค่อนข้างหนืดแล้วก็หนักมือสักหน่อยฟีลิ่งการขับขี่แบบในเมืองอย่างเงี้ยครับสบายๆความเร็วต่ำๆมันให้ความรู้สึกที่หนักแน่นแล้วรถมาอยู่ในโทนค่อนข้างนุ่มนะครับในแง่ของอัตราเร่งนะครับเดี๋ยวจะลองเร่งดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วประมาณ80ดีกว่ากดคันเร่งแบบคลิกดาวน์นะครับ5 4 3 2 1นี่ฮะดึงขึ้นมาเลยพุ่งขึ้นมาแล้ว120แล้วครับเร็วมากแต่ว่าพอความเร็วแตะช่วง80ถึง120นะครับตัวรถเราจะรู้สึกได้ว่าโครงจะไม่นิ่งเท่าเหมือนรถยุโรปมาเดี๋ยวจะลองความเร็วสูงๆดูนะครับเสียงลมดีมากแทบไม่มีเลยนะครับต้องความเร็วสูงๆเท่านั้นถึงจะได้ยินเสียงลมนะไปครับออกตัวนี่กดแล้ว30 40 50 60เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งก็ประมาณนี้นะถ้ามีกลวยวางบนถนนนี่กลวยโผล่บนจอด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าเจอกับมอเตอร์ไซค์เจอรถยนต์เจอคนแสดงขึ้นมาเป็นคนเลยระยะในการตรวจจับถามว่าไกลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรผมว่าอยู่ในประมาณ50เมตรจากตัวรถที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยนะครับว่ากันด้วยเรื่องของเบรกก่อนตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าก็จะมีตัวระบบ regenerative braking นะครับก็จะใช้แค่คันเร่งเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะเบรกรถได้แค่เพียงเราปล่อยรถก็หยุดได้ 100% นะครับขึ้นอยู่กับโหมดที่เราไปเซตอัพไว้นะแต่อันนี้จะหน่วงน้อยหน่อยคือรถจะค่อนข้างโรลลิ่งจะไหลไปได้เรื่อยๆนะจะเหมือนการขับขี่รถปกติธรรมดาทั่วไปแต่ว่าก็ยังมีการชาร์จไฟกลับเข้ามาทุกครั้งที่ถอนคันเร่งนะครับน้ำหนักของเบรกนั้นจะค่อนข้างหนักนะครับไม่หัวทิ่มนะครับเช่นเดียวกับตัวคันเร่งเองก็หนักเหมือนกันนะครับระบบช่วงล่างขับในเมืองขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนียนดีเลยรถให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็หนึบแน่นแต่มีบางช่วงบางตอนบางจังหวะอาจจะรู้สึกเหมือนรถมันจะดิ้นมันจะโครงหน่อยน่าจะมาจากโช๊คครับและสปริงที่เขาเซตไว้ค่อนข้างนุ่มเพื่อดูดซับแรงขณะที่ขับด้วยความเร็วสูงต้องยอมรับว่ารถไม่นิ่งถ้าเทียบกับรถยุโรปหรือรถในระดับราคาเดียวกันเนี่ยฮะประมาณ3ล้านกว่าคือความนิ่งเนี่ยสู้ไม่ได้แต่ในแง่ความแรงแบบ
ซุปเปอร์คาร์ราคา20ล้านไอฮะช่วงความเร็วต่ำๆเนี่ยรถพุ่งขับสนุกมากนะครับแต่พอความเร็วปลายเกินประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไปตรงนี้ต้องยกให้รถที่ใช้เครื่องยนต์อยู่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบริษัทผู้พัฒนาเขาคือใครเขาคือ Tesla เขาเป็นบริษัทที่พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนว่าเขาไม่ได้มี R&D ที่เลิศในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างตัวถังชุดระบบช่วงล่างอะไรทั้งหมดทั้งมวลเขาซื้อจากซัพพลายเออร์ตัวนี้เขามุ่งเน้นมาที่ซอฟต์แวร์อย่างคันนี้เป็นดูอัลมอเตอร์คู่มีอยู่ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังเป็นออลวีลไดรฟ์ขับเคลื่อน4ล้อโหแรงระดับนี้แต่ขายในราคาเอาเป็นว่าถ้าในยุโรปหรือในอเมริกาเองขายราคาเบียดคัมรี่นะครับแพงกว่าคัมรี่นิดหน่อยเสียดายซิมมันไม่ได้แอคทีเวทคือซิมที่เขาแถมให้ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถใช้ออโต้ไพลอตได้อย่างฟูลมันไม่มาด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถโชว์การขับขี่ด้วยตัวเองของเขาได้นะครับภาพรวมแล้วเนี่ยมันขับสนุกคือเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานทุกวันใช้งานในเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยการขับด้วยความเร็วสูงหรือการออกต่างจังหวัดที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงระยะทางว่าไปแล้วสามารถหาที่ชาร์จได้กลับมาได้เดี๋ยวดูจังหวะเร่งแซงเนี่ยขึ้นเหมือนรถที่อยู่ในหนังไซไฟหรือนวนิยายวิทยาศาสตร์ขึ้นเร็วมากขึ้นเนียนดีมากเงียบคลิปและนี่เป็นโค้งที่เราคุ้นเคยนะครับจะมาทดลองในส่วนของระบบช่วงล่างและสมรรถนะของการเข้าโค้งการทรงตัวว่าเป็นอย่างไรถ้าเจอกับถนนที่เป็นถนนดำแบบนี้ฮะเฮ้ยมันดีเลยนะความเร็วสูงๆก็ไม่ดิ้นนะไม่แกว่งแต่ถ้าไปเจอกับถนนคอนกรีตนะครับถ้าใช้ความเร็วสูงปุ๊บจะรู้สึกดิ้นขึ้นมาทันทีนี่ความโค้งความเร็ว95นะครับเทออกไปที่100เฮ้ยทรงตัวดีเกาะหนึบเลยอ่ะคือพอเจอกับถนนดำปุ๊บเนี่ยไออาการดิ้นดิ้นแกว่งแกว่งโครงไม่มีการโยนตัวน้อยมั่นใจเลยครับถ้าขับด้วยความเร็วสูงเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับการทดลองขับเจ้า Tesla Model 3ระยะทางที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับ230กิโลเมตรใช้พลังงานไปทั้งสิ้น40กิโลวัตต์นะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยง่ายๆ10กิโลเมตรใช้ไฟไป 1.73 กิโลวัตต์ก็โอเคนะสำหรับตัวเลขนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้ค่าเฉลี่ยทั่วๆไปอยู่ประมาณ 1.6 คือผมมีทั้งขับเร็วและขับช้าแล้วก็ใช้งานในเมืองแบตเตอรี่เต็มใช้แบบที่ผมใช้เนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่จากการคำนวณคร่าวๆนะครับวิ่งได้400กิโลเมตรสบายๆเลยสำหรับรุ่น Long Range คันนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลย1สัปดาห์เติมไฟครั้งหนึ่งก็ยังได้ถ้าคุณใช้งานในชีวิตประจำวันแค่ไปกลับวันละ50กิโลเมตรนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลใจความร้อนสะสมในมอเตอร์ครับเป็นอะไรที่คุณต้องคำนึงถึงอย่าใช้งานมันหนักอย่าใช้งานมันโหดจนเกินไปอย่างที่เราขับมาในช่วงกลางวันวันนี้ครับ47องศาความร้อนสะสมที่อยู่ในมอเตอร์ถือว่ายังใช้งานได้ปกติถ้าผมวิ่งขับตอนกลางคืนอุณหภูมิสะสมของตัวมอเตอร์อยู่ที่40องศาแปลว่าอะไรอากาศเย็นทำให้ความร้อนสะสมในมอเตอร์น้อยอากาศร้อนความร้อนสะสมในมอเตอร์ก็สูงขึ้นแล้วก็อย่าใช้งานมันโหดมากจนเกินไปยิ่งเห็นว่ามันใช้ได้เห็นว่ามันขับสนุกแต่ใช้โดยที่ไม่คิดถึงว่ามันจะโอเวอร์โหลดส่งผลนะก่อนจะใช้รถไฟฟ้าศึกษาข้อมูลหาความรู้นิดนึงมันก็เหมือนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์อะไรครับอย่าใช้มันเกินกำลังลองดูว่าข้อมูลที่ตามคู่มือระบุไว้เนี่ยเขาแม็กซิมัมไว้เท่าไหร่มีโหลดสูงสุดไว้เท่าไหร่อย่างไรกล่าวโดยสรุปสำหรับการทดลองขับเจ้า Tesla Model 3แน่นอนว่าคำถามที่ทุกคนถามเลยว่าใช่นี่คือเวลาที่เหมาะสมกับการซื้อรถไฟฟ้าอย่างเจ้า Tesla Model 3แล้วหรือยังถ้าเงิน3ล้านกว่าบาทไม่ใช่ปัญหาในการซื้อรถของคุณนี่คือรถที่ผมแนะนำให้คุณซื้อใช้ได้เลยทันทีแล้วความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยมันคืออีกโลกหนึ่งซึ่งแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์อย่างชัดเจนถ้า Tesla เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยตัวเองสร้างโรงงานประกอบตามแผนที่รัฐบาลอยากจะให้ Tesla ทำผมบอกเลยนะคันนี้จะราคาอยู่ประมาณล้านกลางๆแน่นอนว่าตลาดแตกแน่นอนครับถ้ามาล้านกลางๆขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ